สุขภาพจิตที่3มีเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิตเพื่อให้ประชาชนสุขภาพจิตดีและเจ้าหน้าที่มีความสุขโดยขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข Happy Organization ภายใต้ชื่อองค์กรแห่งความสุขด้วยสุข9มิติโดยดำเนินการครบทั้ง9มิติกิจกรรมที่กำหนดมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ Creativity คิดเชิงบวก Positivity ความคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม Response to Society โดยกิจกรรมที่1ได้แก่กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี Happy Body กิจกรรมที่2คือกิจกรรมออกกำลังกาย Happy Body เช่นกันนะคะกิจกรรมที่3กิจกรรมกีฬา Happy Relax กิจกรรมที่4กิจกรรมปันน้ำใจสุขใจที่ได้ให้ Happy Heart เช่นการบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกิจกรรมที่5ได้แก่กิจกรรมนำการประชุมด้วยสติสมาธิและกติกาการประชุมด้วยสติสนทนา MIO Happy Soul กิจกรรมที่6เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นกิจกรรม Happy Family กิจกรรมที่7กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม community and society happy society เช่นการทำความสะอาดเก็บขยะฐานที่สาธารณะร่วมปลูกป่าปล่อยปลาเป็นต้นกิจกรรมที่8โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างองค์กรแห่งความสุข happy brain กิจกรรมที่9กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรออมเงินกับ happy money happy จังเป็น happy money นะคะแล้วก็กิจกรรมที่10กิจกรรมจุดสมดุลอยู่ตรงไหนและทริคเพิ่มสุขการทำงาน happy work life กิจกรรมที่11เป็นกิจกรรมผูกกายผูกใจผูกพันจากการประเมินผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ทั้ง3ด้านได้แก่ด้านที่1ระดับความสุขของบุคลากรต่อองค์กรนะคะจากผลการประเมินระดับความสุขของบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบ2ปีเป็นปี2564และ2565พบว่าระดับความสุขมากกว่าคนทั่วไปในปี2564เป็นร้อยละ55และปี2565เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 63.16 ค่ะด้านที่2ผลความสุข Happy Nometer 9มิติของบุคลากรต่อองค์กรนะคะจากผลการประเมินความสุข Happy Nometerพบว่าบุคลากรต่อองค์กรเมื่อเปรียบเทียบ2ปี2562และ2565พบว่าในปี2562ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมร้อยละ 63.69 ในปี2565ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 74.41 มีระดับความสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.72 ค่ะด้านที่3ผลความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเปรียบเทียบ2ปี2564และ2565พบว่าความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรปี2564ค่าเฉลี่ย7ด้านอยู่ที่ร้อยละ 87.45 ส่วนในปี2565พบว่าค่าเฉลี่ย7ด้านอยู่ที่ร้อยละ 91.81 มีผลความผูกพันเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.36 ค่ะส่วนปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะน่าจะเกิดขึ้นจากทุกคนในองค์กรร่วมผลักดันแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านรวมทั้งช่วยคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันวางแผนแล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นการร่วมมือของทุกคนที่อยู่ในองค์กรค่ะข้อเสนอเพื่อการพัฒนานะคะการนำผลจากการประเมิน Happy Nometer และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรไปส่งเสริมและก็สร้างความสุขในการทำงานของบุคลากรอย่างตรงประเด็นจะทำให้การดำเนินงานเนี่ยเกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลรวมทั้งในการทำงานขององค์กรชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยที่จะพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารในการจัดกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงานให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องค่ะ